เก็บกดเหลือเกินอยู่บนบัลลังก์กูอยากจะด่ามานานแล้วแล้วรอบหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องผมพิสูจน์แล้วพรรคการเมืองเก่าๆแม่งเหมือนกันหมดผมพิสูจน์แล้วมึงจะผ่านสนามอะไรมาก็เหอะมึงจะเข้าป่ามาก็เหอะสันดานเดียวกันรอบหน้าก้าวไกลพักเดียวไปเลยเอาแม่งทั้งนายกเอาแม่งทั้งประธานสภาแล้วเปลี่ยนประเทศด้วยกันขอบคุณครับเรียกว่าดุเดือดเลือดพล่านกันเลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณลานหน้าอาคารอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลมีการจัดกิจกรรมก้าวไกลไปต่อภายหลังการแถลงข่าวกรณีพรรคถูกยุบโดยเปิดลานจอดรถด้านหน้าเป็นเวทีปราศัยซึ่งหนึ่งในผู้ที่ขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีได้แก่นายปฏิภาสันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกและอดีตรองประธานสภาซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีโดยนายปฏิภาคับแค้นใจหนักถึงขั้นเก็บทรงไม่อยู่ปราศัยอย่างดุเดือดว่าเก็บกดเหลือเกินอยู่บนบัลลังก์กูอยากจะด่ามานานแล้วตนเป็นบทพิสูจน์ของพรรคก้าวไกลแม้ปล่อยตนเข้าไปได้คนเดียวยังเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ถ้ารัฐมนตรีของเราเข้ากระทรวงเมื่อไหร่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแน่นอนผมทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างเปิดลานประชาชนให้ชุมนุมกันหรือฟื้นงานรัฐธรรมนูญครั้งแรกในรอบ60ปีให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการประชุมได้เต็มวันทำโปรไฟล์ส.ส.กูทำมาหมดแล้วมันไล่ผมตั้งแต่วันแรกที่ผมได้รับตำแหน่งเลยรีบทำกลัวไม่เสร็จแต่คนไทยทั้งประเทศก็รู้แล้วว่านักการเมืองที่หาเสียงไว้แล้วทำได้จริงมีอยู่ในพรรคก้าวไกลคนอื่นดีแต่พูดเสียดายเคยชอบกันหลายคนเสียผู้ใหญ่ไปแล้วนายปฏิภาคกล่าวอีกว่าตอนตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆมีแต่คนบอกเป็นไอ้เนนบวชใหม่จะไม่ให้เป็นเจ้าอาวาสกูก็ไม่ได้อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่กูรู้ว่ากูทำได้ดีกว่าพวกมึงก็แล้วกันฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนมั่นใจในแนวทางของเราตอนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลไม่มีใครมั่นใจว่าก้าวไกลจะตามอนาคตใหม่ได้หรือไม่แต่วันนี้พิสูจน์แล้วซึ่งส.ส.จะเป็นคนนำทัพต่อไปและทำให้เราพร้อมที่สุดในการเลือกตั้งทุกระดับเพราะฉะนั้นพวกเราสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ตรงข้ามกับพวกเขาทำได้ทุกอย่างยกเว้นชนะเลือกตั้งมันเลยกลัวไงขนาดผมอยู่ในการแก้รัฐธรรมนูญมันบอกจะเอากติกา66มาขยี้เราให้เราเหลือต่ำ10ไอ้คนที่พูดอย่างนั้นพรรคมึงต่ำ10ไปแล้วนายปฏิภาคปราศัยทิ้งท้ายว่าตนพิสูจน์แล้วว่าพรรคการเมืองเก่าๆเหมือนกันหมดไม่ว่ามึงจะผ่านสนามอะไรมาก็เหอะจะเข้าป่ามาก็เหอะสันดานเดียวกันฉะนั้นรอบหน้าก้าวไกลพรรคเดียวไปเลยเอาให้หมดทั้งนายกทั้งประธานสภาแล้วเปลี่ยนประเทศด้วยกันโอ้ยคิดถึงบ้านเว้ยเก็บกดเหลือเกินอยู่บนบัลลังก์กูอยากจะด่ามานานแล้วพูดเล่นนะพูดเล่นนะยังไม่ได้เก็บของออกมาพี่น้องครับผมเป็นบทพิสูจน์ของพรรคก้าวไกลว่าแม้นปล่อยองเข้าไปได้คนเดียวยังเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ถ้ารัฐมนตรีของเราเข้ากระทรวงเมื่อไหร่ประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนทุกท่านครับผมทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างเปิดลานประชาชนให้ชุมนุมกันหรือฟื้นงานรัฐธรรมนูญครั้งแรกใน60ปีให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการประชุมได้เต็มวันทำโปรไฟล์ส.ส.ก็แล้วกูทำหมดแล้ว มันไล่ผมตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ตำแหน่งเลยรีบทำกลัวไม่เสร็จแต่พี่น้องครับคนไทยทั้งประเทศรู้แล้วว่านักการเมืองที่หาเสียงไว้แล้วทำได้จริงมีอยู่ในพรรคก้าวไกลคนอื่นแม่งดีแต่พูดเสียดายเคยชอบกันหลายคนเสียผู้ใหญ่ไปแล้วผมเองนะครับตั้งใจเป็นอย่างมาก
และสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ตัวเองแล้วก็คือคนอย่างพรรคก้าวไกลเป็นใหญ่แล้วไม่ลืมตัวตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆมีแต่คนบอกเป็นไอ้เนนบวชใหม่จะไม่ให้เป็นเจ้าอาวาสกูก็ไม่ได้อยากเป็นเจ้าอาวาสแต่กูรู้ว่ากูทำได้ดีกว่าพวกมึงก็แล้วกันเพราะนั้นพี่น้องครับผมอยากให้ทุกคนมั่นใจแนวทางของเราตอนที่ผมเป็นกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลไม่มีใครมั่นใจว่าก้าวไกลจะตามอนาคตใหม่ได้หรือไม่แต่บัดนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วครับมองไปที่สสเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในพรรคคนเหล่านี้คือคนที่จะนำทัพต่อไปแล้วทำให้เราพร้อมที่สุดในการเลือกตั้งทุกระดับเพราะนั้นพี่น้องครับพวกเราสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ตรงข้ามกับพวกเขาทำเป็นทุกอย่างตั้งแต่ลากรถถังมาตั้งแต่ยึดสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปปช.ไม่เจอนาฬิกาป้อมมึงทำเป็นทุกอย่างเลยยกเว้นชนะเลือกตั้งใช่ไหมมันเลยกลัวไงนะมันเลยกลัวไงขนาดเราผมอยู่ในการแก้รัฐธรรมนูญมันบอกจะเอากติกา66มาขยี้เราให้เราเหลือต่ำ10ไอ้คนที่พูดอย่างนั้นพรรคมึงต่ำ10ไปแล้วแล้วรอบหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องผมพิสูจน์แล้วพรรคการเมืองเก่าๆแม่งเหมือนกันหมดผมพิสูจน์แล้วมึงจะผ่านสนามอะไรมาก็เหอะมึงจะเข้าป่ามาก็เหอะสันดานเดียวกันเพราะฉะนั้นรอบหน้าก้าวไกลพรรคเดียวไปเลยเอาแม่งทั้งนายกเอาแม่งทั้งประธานสภาแล้วเปลี่ยนประเทศด้วยกันขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ